ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับผมชื่อเด็กชายปัญจพลเปลี่ยนสนิทกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อยู่โรงเรียนพิจิตรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลพัฒน์มัชชากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนพิจิตรครับครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมนัสกรจูเมืองครับกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพิจิตรครับพวกเรามาจากกลุ่มแกนนำนักสื่อสารคุณธรรมครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับโรงพยาบาลสมเด็จพายุพระราชสะพานหินผมอยากถามว่าโรงพยาบาลสมเด็จพายุพระราชสะพานหินได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมผมอยากทราบว่ามีที่มาอย่างไรครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพันหินเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมหลายคนตั้งคำถามนะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพันหินเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมได้เนื่องจากว่าเราได้มีพระท่านองคมนตรีอาจารย์เกษมค่ะได้มาเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลเราสักประมาณเกือบจะ2ปีแล้วนะคะได้มาให้แนวคิดเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมหลังจากนั้นแล้วเราก็กลับมาดูในบทบาทบริบทของโรงพยาบาลเราจะทำโรงพยาบาลคุณธรรมนั้นไม่ยากเลยนะคะก็ดำเนินการเพื่อที่จะทำโรงพยาบาลคุณธรรมโดยมีวิสัยทัศน์ที่โรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลเป็นที่รักของประชาชนนะคะแล้วก็เอาดีนำอะค่ะเราบอกว่าดีคืออะไรถ้าเราบอกว่าดีคือความดีงามนะคะคุณธรรมก็คือความดีงามเราก็เลยมาดูของวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเราก็กลับมาทำโรงพยาบาลคุณธรรมค่ะครับผมอยากทราบว่าอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลและท่านเจ้าหน้าที่ที่ว่าพอเพียงซื่อสัตย์เสียสละเป็นอย่างไรครับค่ะก่อนที่ความเป็นมาเมื่อกี้เราบอกว่าท่านอาจารย์เกษมได้มาให้ข้อคิดเรามาดูบริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพันหินก่อนนะคะโรงพยาบาลคุณธรรมของสมเด็จพระยุพราชตะพันหินเราจะมาบอกว่าอยู่ๆบอกให้เจ้าหน้าที่ของเราทำพอเพียงซื่อสัตย์หรือว่าเสียสละไม่ได้เราต้องมาดูอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลเราก่อนอัตลักษณ์ของเราแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันเป็นอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซึ่งเรายังไม่ประกาศเป็นอัตลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบแต่เราจะดูอัตลักษณ์ของเจ้าหน้าที่กันก่อนว่าพอเพียงของเจ้าหน้าที่นั้นคืออะไรพอเพียงของเจ้าหน้าที่เราบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเรานั้นประหยัดรู้จักใช้เราได้มา1อย่างแล้วนะคะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่เราตอบว่าเราจะใช้เวลาของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาไม่ใช้เวลาหลวงและไม่นำของหลวงนั้นมาใช้อันนี้ก็คือเป็นของเจ้าหน้าที่ที่เราตอบมานะคะสำหรับเสียสละนั้นเจ้าหน้าที่เรามีจิตอาสานะคะร่วมกิจกรรมของโรงพยาบาลโดยเรามีด้านหน้าของโรงพยาบาลเรานะคะมีพระเพื่อที่จะเอาไว้ให้ประชาชนสักการะเราบอกว่าเราไม่ต้องใช้ใครมาทำความสะอาดเลยเราจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเราทำความสะอาดทุกวันเมื่อเราได้อัตลักษณ์นี้แล้วเราก็จะมาเก็บเป็นอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลบอกว่าใช้จ่ายอย่างมีสมเหตุสมผลอันนี้คือจึงเป็นอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลเราเป็นพอเพียงซื่อสัตย์แล้วก็เสียสละค่ะครับสุดท้ายนี้ผมอยากถามว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของโรงพยาบาลนี้คืออะไรครับค่ะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราเป็นที่รักของประชาชนเพราะนั้นเราทำโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อเป็นที่รักของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของเราต้องมีความสุขด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่สุขนะคะมีสุขกายสุขใจเนี่ยเราก็จะเผื่อแผ่ของไปถึงประชาชนอยากให้ประชาชนเป็นที่รักของเราเราบอกว่าเราเดินไปตรงไหน
เราต้องตอบได้เต็มปากเลยว่าเรามาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าจุดมุ่งหมายถึงแม้วันนี้ยังไม่ดีที่สุดแต่เราทุกคนมุ่งมั่นจะเป็นที่รักของประชาชนค่ะครับจากที่ผมและเพื่อนๆได้สัมภาษณ์พี่พยาบาลนะครับทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้เป็นอย่างมากต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับขอบพระคุณค่ะ